1 2 3แอคชั่นสวัสดีครับผมนายพาวรี่ G Tiger และนี่ก็คือป้าโรรี่ขวานสายเงาแห่งเซเวอร์นาริวนะฮะกลับมาอย่างนี้เห็นอย่างนี้ปุ๊บรู้ปั๊บคลิปนี้ป้ามาเปิดกาชาแน่นอนนะครับแต่เป็นกาชาอะไรเฮ้ยทำไมป้าไม่ได้ใส่ชุดไอตัวเก่งของป้านะครับเพราะว่ากาชางวดนี้นะมันเป็นกาชาที่ป้าเคยเปิดแล้วนะครับเปิดมานานแล้วจำไม่ได้ด่านจริงๆนะใครต้องไปนั่งงมคลิปอีกนะฮะว่าเฮ้ยกาชาเนี่ยเราเคยเปิดแล้วเมื่อตอนไหนนะฮะจากนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดงมคลิปเสร็จปุ๊บผมจะเอามาไว้ใต้คลิปละกันนะครับว่าไอ้กาชาเนี่ยผมเปิดตอนคลิปไหนนะเผื่อใครอยากดูย้อนหลังนะครับโอ้แล้วตอนนั้นเปิดรู้สึกจะได้ชุดแล้วก็ได้อาวุธด้วยนะครับครบเซตนะเปิดทีละกล่องอ้าวแต่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 กล่องแรกได้ชุดเลยวะเดี๋ยวมันง่ายขนาดนี้เชียวเหรอคิงนะและกาชางวดนี้มันเพิ่งเอากลับมานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะนั่นก็คือชุดนักมายากลนั่นเองนะครับหรือก็คือแจ็คเก็ตบ็อกซ์นะครับใช่ไหมออกเสียงถูกไหมนะ Google ช่วยหน่อยสิ Jugglers Box โอเคแจ็คเก็ตบ็อกซ์นะฮะแจ็คเก็ตอะไรแกวะก็คือนักเล่นกลนั่นเองนะครับเอากลับมาแล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีชุดนะฮะก็ชุดผู้ชายชุดผู้หญิงไงก็ตามนั้นนะครับเราสามารถดูที่ F2 ได้เลยนะลองดูที่ F2 ได้เลยนะครับไม่ว่าเนี่ยนักชุดนักมายากลนะครับชุดนักมายากลก็อันนี้ถ้าเกิดหมวกมันก็จะเปลี่ยนทรงผมหน่อยนะครับเผ่ากรก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะของผู้หญิงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะว้าวกันหมดเลยนะตัวละครผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ใครที่อยากชอบชุดแนวนี้ก็คงจะนะน้ำลายไหลนะฮะส่วนชุดผู้ชายมันก็จะดูเป็นแบบทักซิโดอันนี้หน่อยอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ประดับป้าออกก่อนไม่มีที่ปิดตานะครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะกลับมาแล้วแต่เหตุผลที่ผมจะมาเปิดไม่ได้เอาชุดฮะเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าเฮ้ยป้าสกินอาวุธก็มีแล้วหมวกก็มีแล้วชุดก็มีแล้วแต่ชุดไอเดี๋ยวผมไม่ชอบหมวกเนี่ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นบันนี่ดีกว่าเออนี่ชอบทรงผมนี่ป้ารี่ใช่ไหมชอบนะป้ารี่ชอบเปล่าเออนั่นแหละนะยังไงก็ต้องทรงผมนี้นะอยู่กับป้ารี่โอเคก็นะครับมันมีอะไรผมไม่ได้ต้องการชุดหรืออะไรนะฮะสิ่งที่ผมต้องการคืออันนี้นะครับหินสกินนักมายากลอันทรงเกียรตินะฮะซึ่งมันสวยมากนะครับมันสวยกว่าไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะชุดไอ้ก่อนหน้านี้ชุดยมทูตนะฮะสีเลือดเนี่ยที่มันจะมีแค่ไอ้เจ้าอะไรวะเจ้าด้านหลังเนี่ยที่ผมเคยเปิดใช่ไหมแต่นักมายากลเนี่ยมันเป็นจะเป็นหินรูไพ่รอบๆตัวเลยนะครับเห็นเพื่อนใส่ละก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดได้แล้วเพื่อนมันก็มาขิงด้วยว่าเฮ้ยเปิดแค่พันเดียวก็เจอแล้วป้าเหรอนั่นมันแกงไงมันไม่ใช่พัน ก็อันนี้นะฮะยังไม่ได้เปิดเลยนะครับดูประวัติได้นะครับส่งให้เพื่อนได้ด้วยนะฮะก็ส่งได้แค่ชุดเซตของนักมายากลกับชุดเซตไอหินรูนักมายากลนะก็ราคาเปิดอยู่ที่10,000ไดนะครับหรือก็คือ100บาททีนี้มันมีอะไรบ้างคือใครที่ไม่ได้ชุดนะผมจำได้ว่าผมเปิดกระชายนักมายากลเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มนะสุ่มชุดแล้วก็เอาชุดไปแลกของอะไรเนี่ยจนผมได้ครบนะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตัวเองก็จะไปนั่งดูคลิปตัวเองย้อนหลังเนี่ยแหละจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะว่าไอ้ตอนผมเปิดได้ชุดนักมายากลเนี่ยรู้สึกขิงกับผู้ชมด้วยนะตอนนั้นไลฟ์สดนะครับว่าได้ด้วยนะแต่อันนี้นะครับมันจะได้ทั้งเซตเลยแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งสัตว์เลี้ยงน้องกระต่ายเนี่ยผมไม่มีนะผมไม่มีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะผมไม่มีเห็นไหมมันก็จะได้สัตว์เลี้ยงน้องกระต่ายก็คือพูดง่ายๆมีโอกาสได้เซตนี้ครบทั้งเซตนะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปส่งให้ตัวลูกหรือว่าจะส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับสำหรับใครที่ใจดีนะอยากส่งให้เพื่อนนะฮะก็มาดูของรางวัลนะครับใน 10,000 ไดมอนด์เราจะได้อะไรบ้างอ่ะโอเคชุดเซตทั้งเซตไปแล้วหินสกินนักมายากลซึ่งป้าอยากได้กับหินพิศวง50อันไหนที่มันด้อยค่าที่สุดในนี้ก็คงจะเป็นวิญญาณใช่ไหมเพราะวิญญาณมันก็ขายไม่ได้เทสไม่ได้นะครับแต่บางคนที่อยากเอาขึ้นอาวุธนะอย่างอาวุธผมตอนเนี้ยอาวุธผมขั้น8อยู่
นะวิญญาณไม่พอนะครับยังเป็นสาวาขั้น8อยู่ต้องการวิญญาณอีกนะอีกประมาณตอนนี้มี84ต้องการอีกประมาณ40กว่าอันน่ะนะเพื่อขึ้นขั้น9ขั้นสุดก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ยังขาดวิญญาณอยู่นะฮะก็ไม่ต้องไปเสียเวลาบิดแข่งที่เลทพันปีนะครับหรือไม่ก็รอจบเควสได้ทีละ5อัน5อันมันก็จะเสียเวลาเนาะก็ใครสายรีบก็อาจจะมาเปิดหาวิญญาณก็ได้นะครับก็ของตามนี้มันมีไอ้รูปสกินให้ดูไหมไม่มีอันนี้สัตว์เนี่ยแหละนะฮะมันอลังการงานสร้างกว่าไอ้หินรูนสกิล2อันที่มันมีก่อนหน้านี้อีกนะครับถ้าเกิดได้เดี๋ยวจะเอาขิงให้ชมเลยนะฮะถ้าเกิดดวงดีแล้วเดี๋ยวทำตอนท้ายคลิปแบบอลังการงานสร้างเหมือนเดิมแต่ทางนี้มันก็ดูกับดวงด้วยนะโอเคนะพูดมากไปเป็น5นาทีแล้วนะฮะก็มาเปิดกันดีกว่านะครับตอนนี้มีไดอยู่ 200,000 ไดนะก็หวังว่าจะไม่เกลือนะครับใช่ไหมปารี ยิ้มเชียวปารีส่งจูบหน่อยปารีส่งจูบหน่อยนี่ส่งจูบน้ำกระต่ายนะให้โชคม้าสายลุงก็มีนะครับมันต้องพร้อมที่จะบวกแล้วตอนนี้โอเคมาลุยสองแสนใดนะครับก็เปิดได้20ครั้งมาเริ่ม1 2 3ครั้งที่1ตะแดนอิสตันวิญญาณ2อันเปิดได้สวยครับครั้งที่2ครับกุวิศวง5อันน่าจะเลทมากสุดเนี่ยวิญญาณ2กับกุ5อันเนี่ยครั้งที่3หินเปลี่ยนรูป6อันไม่ซ้ำกันเลยครับครั้งที่4หินเป็นรูป6อันซ้ำแล้วหินเป็นรูปครั้งที่5หินพิทักษ์ทะเล30ชิ้นครั้งที่6กุวิศวงครั้งที่7เฮ้ยเฮ้ยไม่ออกเลยเหรอทั้งชุดทั้งหินรูปสกิลครั้งที่8โอ้โหครั้งที่9ครั้งที่10โอ้วิญญาณโอเคนะฮะ10ชิ้นผ่านไปก็พิจารณาตัวเองแล้วกันนะครับดูจากการเปิด10ครั้งแล้วน่าจะกุนะครับกุพิศวงกับหินสูงนะน่าจะออกเลทมากสุดใช่ไหมวิญญาณสวานี้เลทน่าจะน้อยมากเลยนะครับกับไอหินยิงยาเนี่ยเลทน่าจะน้อยนะให้ดูจะนะฮะ10ชิ้นได้อะไรบ้างโอ้โหแม่งหมดไป 100,000 แล้วดูดิได้อะไรเนี่ยเฮ้ยออกสักชิ้นไหนก็ได้นะขอนี่ยักเซตนี่เอาไปให้ตัวลูกแล้วก็ไอหินนี่สักอันตอนนี้ 100,000 ไดไปแล้วนะครับยังไม่ได้อะไรเลยนะเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บเฮ้ยแล้วเพื่อนที่ไหนมันบอกว่า 100,000 ก็ได้ละป้าอ่ะลุยต่อเฮ้ยที่แห่งนี้มันมีอาถรรพ์วะจริงๆไม่น่ามาที่นี่เลยอันนี้มันสุสานเนี่ยที่มาที่นี่ไม่ใช่แล้วฮะมันจะมาดูฝีมือของอาจารย์ฮงเนี่ยใครดูจำคัดซีนนี้ได้นะฮะอาจารย์เราเท่มากเลยนะฮะไปนอกเรื่องกลับเข้ามาไม่ใช่อะไรคุยถ่วงเวลาเผื่อมันจะปรับเรทให้หน่อยกาลิน่าถ้าเกิดฟังอยู่ช่วยปรับเรทหน่อยนะฮะออกหน่อยด้วยเฮ้ยเขารู้ว่ามันไม่เกลืออิตันวิญญาณใหม่แล้ว2อันครั้งที่12 13 14 15 16เอ้ยมึงเอาจริงดิ18นี่17 18 19 19 19ไม่ออกเลยอ่ะ20 เฮ้ยทำไมคราวที่แล้วไอ้ชุดโยมทูตสีเลือดเราให้นายไป 3,000 เราแบบเกือบได้ทั้งเซตเลยวะในงวดนี้นายทำไมทำกับเราอย่างนี้เนี่ยโอ้ดูครับดูฮะดูครับคือบอกเลยว่าเป็นกาชาที่มาเปิดหาเนี่ยดูนะ20ชิ้นนะกุพิศวงครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วออกเลนแบบ5อันนี่บ่อยมากนะไอ้10อันมีแค่อันเดียวนะครับคือไอ้กูพิศวงเนี่ยออกมาแบบมากกว่า 50% น่ะวิญญาณหญิงหยางผมได้แค่2อันวิญญาณฮงบุญได้2อันเอง
ไอซาวานี่ใครคิดจะหานะไม่แนะนำเลยนะครับได้แค่ครั้งเดียวเองนะหินเป็นรูปขั้นสูงก็โอเคอยู่น่าจะเดทรองลงมาจากกุพิศวงหินพยัคฆ์ทะเลสาบนี้ครั้งเดียวเองนะฮะจบครับครับก็พิจารณาดูนะฮะว่าใครที่ดวงดีกว่าป้าก็มาบอกแล้วกันแต่ตอนนี้200,000นะครับเกลือชิบหายเฮ้ยมันเป็นอะไรกับหินรูปสกิลวะอยากได้อีกอ่ะโอ้200,000ใดไม่ได้สักอันเลยโอ้โหอ่ะโอเคอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดชีวิตมันไปต่ออย่างนี้ไม่ได้โอเคได้เราจะยอมให้นายครั้งนี้ครั้งเดียวนะเรายอมให้นายครั้งนี้ครั้งเดียวเหมือนเคยมาอีกแล้วใจมันก็อยากได้เนาะอืมเอไอคราวที่แล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมไอคราวที่แล้วนี่คือยมทูตสีเลือดอะผมจะได้ครบแล้วไงผมเลยยอมนะฮะแต่อันนี้ผมไม่เชื่อว่ามันจะเกลือขนาดนี้มันอาจจะเป็นที่แบบเพราะว่าเรากดต่อเนื่องก็ได้นะฮะมันก็เลยออกมาเกลือต่อเนื่องเดี๋ยวผมจะลองกดแบบทีละอันเนี่ยเผื่อมันดวงมันจะมาบ้างน้ำตาจะไหลคือไอ้คราวที่แล้วเนี่ยที่ยอมเพราะว่ามันจะได้ครบเซตแต่อันนี้คือมาเสียงสวรรค์สนับสนุนโดยแอร์เพลนชัดเจนโอเคนะอีก 50,000 ถ้าเกิดดวงมันจะไม่ได้ผมก็จะไม่เปิดต่ออีกแล้วนะไอ้กาชานี่นะ คือยังไงเราก็ได้ชุดอยู่แล้วไงเราต้องการแค่หินรูนสกิลนายให้เราหน่อยไม่ได้เหรอถ้าเกิดนายให้เรานี่เดี๋ยวเราตัดต่อคลิปมันให้เลย ใครสังเกตไหมถ้าเกิดไอ้คลิปไหนที่ผมไม่เกลือเนี่ยผมจะทำแบบคลิปให้มันแบบ amazing อ่ะคือมันมีใจทำไงแต่ถ้าเกิดมันไม่มีมันเกลือมันไม่มีอารมณ์ทำอ่ะให้เราหน่อยดิเราอยากตัดต่อคลิปเหมือนกันนะมาอย่างเหมือนเดิมยังไงก็ยังอย่างนั้นโอ้ยเลดทำไมเลดมึงเน่าอย่างนี้อ่ะเฮ้ยโอ้โหจบครับพอเลิกเฮ้ยเลิกจริงๆนะคือมันไม่ไหวนายเรา250,000เนี่ยแล้วดูสิ่งที่เราได้สิเอ๊ะขอมาเป็นแบบแพ็กเกจไม่ได้เหรอแม้แต่ไอ้วิญญาณที่เราโหยหาเนี่ยเพื่อจะขึ้นขั้น9อ่ะนายยังให้เรามาแค่อันเดียวได้แค่ทีเดียวโอเคนะครับก็ขอจบการเปิดกระชาไว้เพียงเท่านี้นะฮะเข็มชิบหายเลยปลีโอเคจบถ่ายรูปไว้ด้วยทำไมต้องถ่ายรูปไว้เดี๋ยวรู้กันก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกาชานักมายากลนะหรือก็คือนักเล่นกลหรือแจ็คแรดบ็อกนะครับก็ใครที่คิดว่าตัวเองดวงดีนะก็ลองเปิดนะครับซึ่งคนนั้นไม่ใช่ผมไม่ใช่ปารี 250,000กูไม่ได้แม้แต่เงากูกะว่าถ้าเกิดไม่ได้ที่กูจะหาวิญญาณแต่วิญญาณก็ออกให้เราตั้งอันหนึ่งโอเคนะครับจบไม่อยากพูดเกลือบอกเลยครับกาชางวดนี้เกลืออีกรอบก็ได้นะฮะก็ใครที่คิดว่าดวงดีนะครับใครที่คิดว่าอยากลองวัดดวงตัวเองนะฮะอยากเอามาขิงต้านะครับเปิดมึงเปิดมาเลยแล้วก็ท
ทายประวัติเนี่ยเออเนี่ยเอาประวัติมาให้ดูต้องเปิดประวัติด้วยนะบางคนชอบมาขิงแบบเฮ้ยป้าผมเปิดครั้งเดียวได้เอาประวัติมาให้ดูนะเนี่ยมาเปิดครั้งเดียวได้ต้องมีประวัติแค่บรรทัดเดียวห้ามแอบเอาเข้า Photoshop เราไปลบด้วยนะเออมันต้องมีแค่บรรทัดเดียวเออถ้าเกิดแน่จริงขิงอ่ะเอาภาพตรงนี้มานะฮะโอเคแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นนะฮะหมดไปแล้ว 250,000 ไดมอนด์คิดว่าจริงๆเอาไดมอนด์มาเปิดกระถางธูปเล่นมันจะคุ้มกว่าไหมวะ 250,000 นี่น่าจะไปถึงขั้น300 500ได้เลยนะโอ้กระถางธูปนะครับตัวกระถางธูปนี้ผมไม่มีอะไรอยากได้อ่ะนะครับนอกจากไอเหรียญแมวซึ่งจะเอามาทำป้าย3ใหม่ก็ใครคิดว่าถ้าเกิดตัวเองดวงไม่ดีนะครับก็เอาไดมอนด์มาเปิดกระถางธูปตรงนี้ได้นะฮะคิดว่าน่าจะได้ของคุ้มกว่านะครับก็ลองตัดสินใจเองนะฮะเพราะตอนนี้มันมีแค่กาชากับนักมายากลกับตัวกระถางธูปนี้ที่ยังอยู่นะฮะงั้นก็สุดท้ายนี้นอนหลับฝันดีนะครับฝันเห็นสายลุงแล้วก็ขออย่าให้เกลือเหมือนป้านะครับไม่ไหวจริงๆอ่ะหรือว่าดวงมันหมดไปกับไอ้กาชาอาสูรเลือดคราวที่แล้วละวะนะงั้นก็สุดท้ายนี้นอนหลับฝันดีประเด็นสายลุงนะครับไปเลยครับเอาวะอย่างน้อยแล้วก็ได้จากกาชางวดนี้แล้วนะครับชุดกับอาวุธไปแล้วจ้าเศร้าไม่มีอะไรแถมนะงอนกาลีน่าไปแล้ว